ซึ่งอันนี้ก็ทำให้การขนส่งเนี่ยค่อนข้างที่จะขรุขระมีปัญหาไม่ราบรื่นนะคะและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องศูนย์การกระจายสินค้าที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะท่านรองนายกท่านก็กรุณาให้ใช้สถานที่สนามบินดอนเมืองนี้ที่คลังสินค้าเนี่ยนะคะเป็นสถานที่เก็บรักษาสินค้าชั่วคราวเพื่อที่จะส่งกระจายไปเป็นใช้เป็น DC แห่งใหม่ชั่วคราวนะคะโดยนโยบายก็คือว่าจะรับแล้วก็กระจายทันทีไม่ใช้เป็นที่เก็บนะคะเพื่อที่จะบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะยังไงก็ตามนะคะการปรับแล้วการปรับเรื่องการขนส่งเรื่องการกระจายแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องช่องทางการกระจายบางแห่งประสบปัญหาน้ำท่วมประชาชนก็ไม่ได้รับความสะดวกนะคะทางกรมการค้าภายในก็ได้จัดให้มีรถโมบายธงฟ้านะคะจัดสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าไปจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนที่ในจุดที่รถยังพอจะเข้าได้นะคะแล้วก็บางแห่งที่สามารถที่จะจัดสถานที่ขายสินค้าได้ก็จะร่วมกับกทม.นะคะในการที่จะประสานเขตแล้วก็จัดสินค้าเคลื่อนที่โดยไปตั้งจุดจำหน่ายชั่วคราวในช่วงที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาเรื่องการหาซื้อสินค้านะคะนอกจากนี้นี่เราก็ได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะให้จัดสายตรวจออกตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วก็กรณีที่มีการฝ่าฝืนเรื่องการปิดไม่ปิดป้ายแสดงราคาเรื่องการขายสินค้าราคาเกินสมควรก็ให้ดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดตรงนี้ก็ได้ดำเนินการอยู่นะคะอย่างไรก็ตามนะคะจากการที่เราติดตามภาวะสินค้าแล้วก็การดำเนินการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน1569นะคะเราก็ยังพบว่ามีสินค้าที่เป็นรายการสินค้าจำเป็นในภาวะน้ำท่วมอีกหลายรายการนะคะที่ยังมีปัญหาด้านปริมาณยังกระจายไม่ทั่วถึงแล้วก็ราคาประชาชนยังถูกเอาเปรียบนะคะซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ให้นโยบายมาที่จะให้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะต้องให้ใช้มาตรการควบคุมทั้งด้านราคาและปริมาณเพื่อให้ความมันให้ความเป็นธรรมกับประชาชนแล้วเพื่อให้สินค้าเนี่ยกระจายไปให้มากที่สุดนะคะซึ่งก็คาดว่าภายในสัปดาห์หน้านี้มาตรการเหล่านี้ก็คงจะมีผลบังคับใช้นะคะก็ขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าในกรณีที่สถานที่บางสถานที่ที่ยังเป็นจุดที่สินค้าไม่สามารถร้านไม่สามารถหาซื้อจากร้านค้าปกติได้แล้วหน่วยเคลื่อนที่ก็ยังเข้าไปไม่ถึงท่านกรุณาแจ้งมาที่1569นะคะเพื่อที่เราจะได้จัดสายพิเศษเข้าไปบริการในชุมชนที่ประชาชนเดือดร้อนนะคะค่ะขอกราบเรียนเชิญขอกราบเรียนเบื้องต้นแค่นี้ค่ะครับขออนุญาตกราบเรียนเพิ่มเติมสำหรับท่านพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ผมได้กราบเรียนไปแล้วว่าในส่วนที่เป็นเรื่องของน้ำดื่มบรรจุขวดดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนอยู่นะครับในระยะสั้นขออนุญาตกราบเรียนแนะนำกับพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่คุ้นเคยนักนะครับในการที่จะได้ใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่มาจากตู้กรองน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญในพื้นที่ชุมชนเมืองนะครับมีตู้กรองแบบหยอดเหรียญอยู่ในจุดต่างๆอยู่มากมายทีเดียวนะครับพี่น้องประชาชนซึ่งมีความคุ้นเคยกับระบบตู้กรองหยอดเหรียญก็จะยังคงใช้บริการได้อย่างสะดวกและก็มีความราบรื่นแต่ว่าอาจจะมีพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้คุ้นเคยกับการใช้บริการในลักษณะนี้นะครับท่านสามารถนำเอาขวดเปล่านะครับไปแล้วก็ไปหยอดเหรียญเพื่อที่จะกดปุ่มแล้วก็ได้รับน้ำที่มีคุณภาพดีเพราะว่าบริษัทที่เป็นผู้ผลิตตู้กรองแบบหยอดเหรียญเนี่ยก็ได้รับการรับรองในเรื่องของคุณภาพของน้ำที่เกิดจากระบบการกรองอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะแก้ปัญหาระยะสั้นเบื้องต้นนะครับในระยะที่มีการแก้ปัญหาในขั้นถัดไปพนักท่านนายรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับได้ประสานงานไปยังรัฐบาลประเทศสาธารณประชาชนจีนได้ขอการสนับสนุนในเรื่องของระบบเครื่องกรองน้ำขนาดย่อมนะครับซึ่งขณะนี้รัฐบาลสาธารณรัฐจีนได้จัดส่งมาถึงสนามบินดอนเมืองแล้วนะครับจำนวน150เครื่องแล้วก็ตู้กรองแบบนี้นะครับก็จะไม่ใช่เป็นตู้กรองแบบหยอดเหรียญแต่ว่าจ
จะได้นำไปติดตั้งนะครับในพื้นที่ที่มีโรงเรียนใกล้เคียงกับที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ไม่มีระบบน้ำดื่มอยู่ในขณะนี้นะครับตรงนี้จะสามารถไปทดแทนความต้องการน้ำดื่มบรรจุขวดซึ่งได้มีพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธาได้กรุณาซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดจัดส่งไปในถุงยางชีพหรือจัดส่งไปเป็นคันรถไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดย่อมให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับยังคงมีน้ำดื่มคุณภาพดีที่จะใช้จากตู้กรองขนาดกลางขนาดย่อมนะครับที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดส่งให้กับประเทศไทยจำนวน150เครื่องภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันความต้องการตรงนี้ที่ลดลงไปก็จะทำให้น้ำดื่มบรรจุขวดซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นการซื้อสินค้าชนิดสำคัญนี้บริจาคให้กับพี่น้องประชาชนได้กลับเข้าสู่ระบบในการจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดตามปกติผมขออนุญาตกราบเรียนว่าในช่วงนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดทุกแห่งนะครับตระหนักดีว่าเป็นภารกิจสำคัญของท่านที่จะผลิตสินค้าของท่านเพื่อมาป้อนให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นในขั้นตอนที่มีการดำเนินการอย่างที่ท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวนะครับว่าการที่จะซื้อน้ำดื่มหรือว่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในจำนวนที่พอเหมาะพอควรก็เป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถแบ่งปันสินค้าในขณะที่เรากำลังดำเนินการที่จะทำให้ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติได้แล้วผมก็ทราบดีนะครับว่าพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งก็ได้ซื้อสินค้าเป็นจำนวนเพียงพอที่จะสร้างความสบายใจให้กับตนเองไปแล้วในระดับหนึ่งนั้นเมื่อมีสินค้าจำนวนใหม่นะครับที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมในตลาดนั้นเนี่ยก็ได้โปรดจัดซื้อด้วยความระมัดระวังโดยไม่เป็นการจัดซื้อที่มากเกินไปจะสามารถทำให้สินค้าที่มีอยู่กระจายพอให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมสังคมเดียวกับเราได้อย่างมีความครบถ้วนมากขึ้นนะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนแทนทั้งท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์และท่านอธิบดีกรมการค้าภายในรวมทั้งข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์และก็หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องทุกๆหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทหารหรือข้าราชการพลเรือนที่ได้ร่วมกันทำงานจนกระทั่งมีการจัดเตรียมสิ่งต่างเหล่านี้ขอให้ความเชื่อมั่นกับท่านนะครับว่าจะดำเนินการด้วยความทุ่มเทแล้วก็ทำให้มีสินค้าเพียงพอในการวางจำหน่ายทั้งในชั้นวางของของระบบการค้าปลีกขนาดใหญ่และในชั้นวางของของร้านค้าต่างๆที่มีการจำหน่ายรวมทั้งอาจจะมีการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบพิเศษอย่างที่ท่านที่มีกรมการค้าภายในได้กราบเรียนนะครับก็คือว่าการจำหน่ายสินค้าในรถบรรทุกการจำหน่ายสินค้าในระบบเรือซึ่งอาจจะเข้าถึงพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังระดับสูงก็จะทำงานร่วมกันกับสมาคมผู้ค้าปลีกเพื่อที่จะได้หาทางให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในภาวะที่เป็นปัญหาอยู่ขณะนี้ครับขอบพระคุณครับครับก็เป็นสิ่งที่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นรัฐบาลได้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในขณะนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับยืนยันชัดเจนนะครับว่าสินค้านั้นไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอนนะครับและก็ราคาสินค้านั้นอยู่ในความควบคุมนะครับที่ไม่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับซื้อสินค้าขณะนี้ไม่จำเป็นต้องกักตุนนะครับอันนี้เป็นความชัดเจนที่ยืนยันนะครับกับพี่น้องประชาชนว่าสินค้านะครับและราคาสินค้านะครับมีความเป็นธรรมและไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับ